คิดว่าเรื่องบังเอิญมันเกิดขึ้นได้บ่อยไหมครับผมเชื่อว่าไม่ชื่อเพชรครับเอาจริงๆก็เขินแหละที่ต้องมาเล่าให้ฟังเพราะปกติผมก็แบบว่าลูเซอร์เป็นคนแบบเจียมตัวนิดนึงแต่พออยู่กับเพื่อนก็จะเป็นอีกแบบนั่นแหละครับปากหมาพูดมากคนนี้ชื่อหยกครับผมชอบเขามาหลายเดือนแล้วตั้งแต่เข้ามหาลัยก็แอบมองเขาตลอดแต่ก็ตามภาษาลูเซอร์นั่นแหละครับไม่กล้าเข้าไปคุยหรือทักอะไรเท่าไหร่ได้แต่ชอบข้างเดียวแต่มันมีเหตุการณ์หนึ่งครับที่มันทำให้ผมฝันเป็นจริงได้เชฟสุดยอดสุดท็อปโคตรเอาอ่ะอีสปอร์ตปีนี้พี่ขอไหวแซนเกมจบพอดีเดี๋ยวกูไปนอนละเฮ้ยเดี๋ยวทอมแป๊บนึงอะไรวะคือแบบพรุ่งนี้แม่งวันเกิดหยกเว้ยกูควรทำไงดีวะมึงจะทำเชี่ยอะไรกูยังไม่กล้าเลยเอางี้ไหมมึงไปแฮปเขาเลยเฟซป่ะล่ะลองดูบ้ามึงจะไปกล้าไหนล่ะแค่นี้มึงยังไม่กล้าเลยกูอยากเป็นผู้หญิงบ้างวะแบบเผื่อได้อยู่ใกล้ชิดเขาอะไรอย่างนี้มึงกลัวมึงหนักแล้วเฮียมึงไปนอนเฮียมึงไปนอนเลยเฮ้ยเดี๋ยวเชี่ยพ่อกูรีบไปก่อนมาเรียนแม่งละสตอรี่ครับชาติหน้าอยากเกิดเป็นอะไรต้อนรับเข้าสู่โลกคู่ขนานขอบคุณที่ตอบคำถามเราใน IG Story เมื่อคืนน้อยคุณได้เป็นตามเราขอแล้วคุณมีเวลาแค่หนึ่งวันในการใช้ชีวิตในที่แห่งนี้ขอให้โชคดีขอเฟซกว่าเฮียอะไรเนี่ยเพื่อนมึงนะเว้ยขอโทษนะคะพอดีเพื่อนเรามีแฟนแล้วอ่ะต่อพอยเรียนกันพอยทำไมมาช้าจังทำอะไรอยู่ปกติมึงมาผมไม่ใช่หรอไม่ใช่พอยมึงเออปะเนี่ยไปเรียนสายละเดี๋ยวอันนี้ไว้อีกอันนึงใช้ในวิถีชีวิตประจำวันอีกอันนึงก็ใช้ใน
ราะว่าเวลาจบเนี่ยก็จะเขียนตามก็อธิบายคำต่างๆไว้ในสมุดแต่โอเคแล้วเวลาเอาสมุดไปอ่านสอบเนี่ยคะแนนก็สอบออกมาแล้วคนนี้คะแนนเยอะไหมอาจจะได้เต็มอันนี้คืออาจารย์ก็สมมติฐานเนาะเวลาเราเจอก็จะอะไรของมึงมึงเป็นอะไรเนี่ยเรียนทีนี้มาดูว่ามันคืองานเสี่ยงมันไม่ได้บอกการเสี่ยงสมบัติเท่าไหร่นะงานเป็นเสี่ยงก็คืออันนี้จะสมัยก่อนตกลงมึงจะไม่กินอะไรจริงๆหรอกูว่ามึงมัดผมดีกว่ากูไม่ชินมึงมัดผมอะไรของมึงเนี่ยไม่ได้หรอมานี่เดี๋ยวกูมัดใหววันนี้แปลกๆนะพลอยดูเงียบๆพูดน้อยอาจารย์ถามยังไม่ตอบเลยมีอะไรในใจไหมเนี่ยพูดได้นะไม่มีอ่ะหยกวันนี้วันเกิดหยกใช่ป่ะใช่นึกว่ามึงจะลืมแล้วเนี่ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะจ้าขอบคุณค่ะมึงเป็นคนแรกด้วยซ้ำมั้งที่เบิร์ธเดย์กูเนี่ยกูอยู่กับมึงแล้วกูรู้สึกดีอ่ะพ่อแม่กูยังไม่ว่างเลยกูไม่ได้โดนเซอร์ไพรส์แบบนี้มานานแล้วอ่ะเป็นวันเกิดที่เงียบมากเลยมึงเย็นนี้ว่างปะไปวันเกิดกูกันที่ไหนอ่ะที่ห้องกูนี่แหละห้องอยู่ที่ไหนอ่ะมึงเคยไปอยู่ไม่ใช่หรออ๋ออืมใช่อืมใช่อย่างที่กูเคยบอกนั่นแหละพวกกูก็มีแต่มึงที่สนิทสุดทุกคนคงคิดว่ากูเป็นดาวมีคนเข้ามาคุยมีเพื่อนเยอะอะไรเงี้ยกูแค่รู้จักคนเยอะเฉยๆมีเพื่อนจริงๆสักคนไม่เป็นไรนะยังมีเรากินเค้กปะHappy birthday to you.
พลอยมึงเป็นอะไรเนี่ยเปล่ามือนิดหน่อยหยกคือว่าเราเพชรครับทำไมครับมึงเป็นไรมาเนี่ยกูรวยได้หรอวะมึงขาดภาพจานใหญ่ทั้ง3ครั้งเนี่ยเดี๋ยวข้ามหน้ากูไปเดี๋ยวกูเป็นทำไมก่อนได้ๆมาเรียนด้วยนะเดี๋ยวกัน